จะทำเต้าหู้ผัดขิงให้ทานกันนะคะก่อนอื่นเราต้องนำเต้าหู้นี่เต้าหู้อย่างดีจากนครปฐมนะคะเป็นเต้าหู้โฮมเมดนะคะเราจะนำเต้าหู้ลงมาทอดพอก่อนค่ะดูว่าเต้าหู้กลับด้านได้หรือยังนะคะเราใช้ปลายตะหลิวสะกิดถ้าสะกิดแล้วเขาลื่นๆออกมาง่ายๆอย่างนี้คือเหลืองแล้วค่ะเราก็กลับด้านได้เลยเห็นไหมคะแต่ถ้าสะกิดแล้วยังติดอยู่อย่าเพิ่งไปยื้อเขานะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะติดกระทะแบบนี้ถ้าเขายังไม่ได้นะพอเหลืองสองด้านแล้วเราเต้าหู้ไว้ก่อนจากนั้นเรานำขิงลงผัดนะคะผัดจนขิงขึ้นหอมก่อนนะคะลมแรงพอขิงขึ้นหอมแล้วนะคะเราผัดตัวเราใส่ตัวเห็ดหูตามลงไปแล้วผัดจนขึ้นหอมจนเข้ากันเลยที่เราทอดไว้นะคะลงไปเลยค่ะก็ระวังเละนะคะเราอย่าใช้ไฟกระดิกไปโดนนะเดี๋ยวเราจะปรุงแล้วน้ำเล็กน้อยใส่เห็ดหูด้วยนะคะจานนี้คือเจนะคะน่าทานไหมคะลองทำกันดูนะ